ัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง Hashtag ตอน I'm with you เรื่องราวของโอมวัยรุ่นชายที่มีความรักเหมือนคนปกติแต่ว่าเขานั้นแอบรักผู้ชายด้วยกันซึ่งเพื่อนในห้องของเขาก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นเกย์จนมาวันหนึ่งโอมได้นัดเจอกับหนุ่มที่คุยกันในโซเชียลเป็นครั้งแรกและโอมก็คาดหวังกับการเจอครั้งนี้มากแต่สุดท้ายหนุ่มคนนั้นก็ไม่มาและโอมก็ยังได้รู้ความจริงอีกว่าหนุ่มคนนั้นแค่มาหลอกเพื่อแฉเขาโอมจะทำยังไงต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่พ่อหนุ่มหน้าหวานเป็นน้ำตาล10โลคนนี้เขาชื่อว่าโอมโอมมาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะมานัดเจอโจชายหนุ่มที่เขาคุยกันผ่านโซเชียลและครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เจอกันโอมมาถึงก็รีบทักหาโจโจก็ตอบกลับมาว่าให้โอมรอก่อนเขาใกล้จะถึงแล้วแถมยังถามโอมอีกว่าเจอกันแล้วจะทำยังไงโอมก็คลั่งรักเห็นโจมายืนอยู่ข้างหน้าและโอมก็เข้าไปกอดโจอย่างแน่นพอหลุดจากภวังค์โอมก็บอกโจว่าถ้าเขาเจอเขาจะกอดแน่นๆโจก็ยังถามอีกว่าออกมาบอกแม่ว่ายังไงโอมเลยนึกย้อนไปตอนที่เขาคุยกับแม่โอมบอกกับแม่ว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนจะชวนไปเที่ยวเชียงใหม่กันโอมเลยขอไปด้วยบอกว่าเต้เพื่อนสนิทเขาก็ไปด้วยแถมยังโกหกแม่อีกว่าที่เรียนพิเศษไม่มีเรียนพอดีตัดมาที่เรียนพิเศษโอมก็บอกกับเต้ว่าเขาจะไม่มาเรียนนะเขาต้องไปเชียงใหม่เต้ก็รีบบอกว่าจะไปด้วยให้ไวโอมก็เลยโกหกเพื่อนว่าไปกับแม่เต้ก็แซวใหญ่ว่าไม่ได้ไปกับสาวหรอกลับมาปัจจุบันโอมก็ยังยืนรอโจอย่างใจจดใจจ่อโจถามโอมว่าไม่มีใครรู้เลยหรอว่าโอมเป็นโอมก็ว่าไม่มีโจเลยถามอีกว่าถ้าคนรู้ว่าเราคุยกันจะเป็นยังไงโอมก็ได้แต่คิดถึงแม่กับเต้แล้วก็ตอบโจไปว่าเขายังไม่อยากคิดโจก็ยังถามไม่เลิกว่าโอมกลัวคนรู้หรอแล้วทำไมถึงกล้าบอกเขาไม่กลัวเขาบอกคนอื่นหรอโอมก็ตอบอย่างมั่นใจว่าเขาไม่กลัวเขาไว้ใจโจและโอมก็ถ่ายชานชลาให้โจดูว่าเขารออยู่ตรงไหนโจก็บอกโอมว่าให้หันหลังมาสิเขาถึงแล้วแต่พอโอมหันไปก็เจอแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครเลยโอมเลยพิมพ์ไปบอกว่าอย่าแกล้งมาถึงหรือยังโจมันก็พิมพ์กลับมาถามอีกว่าโอมคิดว่าเขาจะไปหาจริงไหมโอมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าคืออะไรอยู่ๆโจก็พิมพ์มาบอกว่าโอมโง่อ่ะชอบเขาขนาดนั้นเลยเหรอแถมยังขึ้นมึงขึ้นกูกับโอมอีกโอมก็เริ่มเสียใจเริ่มร้องไห้ถามโจว่าทำไมถึงพูดแบบนี้โจก็พิมพ์มาอีกว่าไม่กลัวกูบอกแม่มึงเหรอและโจก็บอกโอมไปเลยโอมถึงกระทำตัวไม่ถูกสุดท้ายก็กลับมานั่งเศร้าอยู่ที่บ้านแม่เห็นก็ถามโอมว่าไหนบอกว่าไปเชียงใหม่โอมก็ว่าเขาไม่ได้ไปแล้วเขาขึ้นรถไฟไม่ทันแม่ก็บ่นโอมชุดใหญ่ที่ช้าจนไปไม่ทันรถไฟวันต่อมาโอมมาเรียนพิเศษโอมพยายามเสิร์ชหาชื่อของโจแต่ก็หาไม่เจอสักพักเต้มาถึงเจอโอมก็สงสัยว่าทำไมโอมไม่ได้ไปเชียงใหม่โอมก็เลยโกหกว่าแม่เขาติดงานเลยไปไม่ได้แล้วเต้ก็ดีใจที่วันนี้มีเพื่อนมาเรียนด้วยโอมนั่งเลื่อนเฟซอยู่สักพักก็เจอโพสต์จากแอคเคาท์ที่ชื่อว่าแอบแชทเอารูปเขาและแชททั้งหมดที่เขาคุยกับโจมาลงใส่แคปชั่นว่าโอมคิ้วบอยเทพวิทยาโดนตกคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นจ้าโอมเห็นก็ตกใจมากนั่งสะอึกสะอื้นอยู่แบบนั้นและคนก็แชร์เยอะขึ้นเรื่อยๆเต้เห็นท่าโอมไม่ดีก็หันมาถามว่าเป็นอะไรไหมโอมก็บอกไปว่าเขาไม่เป็นอะไรพอโอมมองไปรอบๆห้องคนในห้องก็มองโอมแล้วก็พากันซุบซิบหัวเราะโอมใหญ่แถมยังเอาคำในแชทโอมมาล้อเลียนอีกด้วยสักพักเต้ก็เห็นโพสต์นั้นเหมือนกันพอเต้อ่านจบก็ถามโอมว่ามึงเป็นหรอโอมก็เงียบไม่ตอบอะไรได้แต่นั่งน้ำตาตกอยู่ๆเต้ก็เก็บกระเป๋าเดินหนีโอมออกไปเลยโอมเรียกเต้ไว้เต้หันมามองหน้าโอมก่อนจะเปิดประตูปึงปังออกไปตอนเย็นโอมก็มานั่งอ่านคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ว่าโอมว่าไม่น่าเป็นเลยเสียดายสงสารพ่อแม่ที่มีลูกผิดเพศอยากโดนมากดิโกหกแม่ไปหาผัวโอมก็อ่านไปร้องไห้ไปสักพักแม่ก็โทรเข้ามาแต่โอมก็ไม่กล้ารับสายแม่โอมเดินเตะๆออกมาคนเดียวมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์โอมก็ยังอ่านคอมเมนต์ไม่เลิกจนมาเจอคอมเมนต์ที่บอกว่าโจเป็นแอคเคาท์ปลอมโดนหลอกมาหลายคนแล้วคนในแชทจริงๆชื่อเจมพร้อมกับใส่ชื่อแอคเคาท์มาให้ด้วยโอมเลยรีบพิมพ์ตามหาชื่อที่ได้มาและก็เป็นคนที่ชื่อเจมจริงๆด้วยโอมมายืนอยู่ตรงลานจอดรถบนตึกเอาแต่ร้องไห้เหมือนคนผิดหวังมากๆร้องไห้ไปมองข้างล่างตึก
ไปยิ่งอ่านคอมเมนต์ยิ่งเจอแต่คอมเมนต์แย่ๆว่าโอมโง่โดนหลอกเองอ่อนต่อโลกควรไปตุยโอมอ่านเจอเม้นนี้ก็ถึงกับร้องไห้ใหญ่แล้วก็มองไปที่พื้นอีกแล้วอยู่ๆก็มีแจ้งเตือนจากเต้มาเม้นตอบคนที่มาว่าโอมว่าเพื่อนเขาเป็นเหยื่อนะคนล้มอย่าซ้ำดิคอมเมนต์กันดีๆหน่อยเขาแคปไว้หมดแล้วจ่ายกันไหวเหรอชอบใครก็ชอบไปดิเลิกเหยียดเพศได้แล้วมั้งโอมเห็นเพื่อนมาปกป้องก็ถึงกับยิ้มออกมาได้สักพักเตก็โทรเข้ามาหาโอมถามโอมว่าเป็นยังไงบ้างโอมก็ยิ้มสู้บอกว่าเรื่องแค่นี้เดี๋ยวคนก็ลืมกันหมดแล้วเตเลยบอกขอโทษโอมที่เขาทิ้งโอมไว้คนเดียวเขายอมรับว่าเขาเป็นเพื่อนที่แย่มากโอมฟังก็ร้องไห้หนักมากแต่ปากก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาโอเคแต่เต้ก็ไม่เชื่อถามโอมว่าโอเคจริงหรือเปล่าจนโอมร้องไห้โฮแล้วบอกเต้ว่าเขาไม่ไหวแล้วเต้เลยถามโอมว่าอยู่ไหนเขาจะรีบไปหาหลังจากนั้นไม่นานเต้ก็รีบมาหาโอมทันทีมาถึงเต้ก็เข้าไปเตะตูดโอมใหญ่บอกว่ามีอะไรทำไมไม่บอกเป็นอะไรก็ให้บอกกันบ้างเขาเป็นเพื่อนโอมนะมีอะไรก็บอกเขาสิเต้ก็เตะโอมรัวๆจนโอมหายเศร้าลุกขึ้นมาไล่เตะเต้กลับวิ่งวิ่งกันอยู่แม่โอมก็โทรเข้ามาเต้ถามโอมว่าใครโทรมาโอมเลยบอกว่าแม่เขาตั้งแต่มีเรื่องมาเขายังไม่ได้คุยกับแม่เลยเต้เลยบอกให้โอมรับสายแม่ซะและให้บอกแม่ไปให้หมดโอมก็ไม่มั่นใจถามเต้ว่าแม่จะเข้าใจเขาจริงๆใช่ไหมเต้ก็ว่าโอมโดนมาเยอะขนาดนี้แล้วแม่คงไม่ใจร้ายหรอกโอมก็เลยบอกขอบคุณเต้ที่อยู่ข้างๆเขาเต้ก็หันมายิ้มให้พร้อมกับพยักหน้าเป็นคำตอบและโอมก็ตัดสินใจรับสายแม่พอโอมฮัลโหลคำแรกที่แม่บอกโอมก็คือคำว่าไม่เป็นไรนะลูกจบลงไปแล้วสำหรับแฮชแท็กตอน I'm with you เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย